ลงนะครับอย่าเพิ่งดีดเดี๋ยวผมสอนทีเดียวเลยโยนเสร็จปุ๊บนะครับเราโค้ง2ทีโค้ง1โค้ง2นะครับปมมือระดับประมาณนั้นเนาะปมมือครั้งแรกเพื่อเป็นการเรียกเทพให้ตื่นให้มาฟังเราแล้วปมมือครั้งที่2ค้างไว้นะครับแล้วตอนนี้เราจะอธิษฐานขอเรื่องความร่ำรวยความเฮงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอที่ฐานเสร็จปุ๊บเราลดมือลงโค้งแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีครับแต่ต้องโยนเหรียญก่อนโยนหนึ่งสองสาม